เศร้าเปิดโพสต์สุดท้ายเต้ยไมสไตล์หลังเสียชีวิตอ่านละใจไม่ดีเลยสื่อข่าวสังคมออนไลน์รายงานจากเหตุการณ์วานนี้วันที่28มกราคม66เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพบศพนายวิษณุขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีหรือเต้ยไมสไตล์เน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งโด่งดังในทวิตเตอร์นอนเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งสีขาวซึ่งตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในซอยสุประยูน1หมู่9ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเต้ยไมสไตล์ที่เกิดเหตุพบศพนายวิษณุสงวนนามสกุลอายุ27ปีอาชีพขายสินค้าออนไลน์นอนเสียชีวิตสภาพใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำสวมกางเกงยืดคล้ายกางเกงนอนที่นั่งคนขับภายในรถเก๋งยี่ห้อ Mazda 3สีขาวเบาะหลังมีเตาอั้งโล่มีร่องรอยการจุดไฟถ่านมอดแล้วมีผ้าคล้ายชุบน้ำป้องกันไฟไม่วางรอบเตาเต้ยเสียชีวิตขณะเดียวกันผู้เป็นแม่เดินทางมาที่เกิดเหตุก็ร้องไห้จนเป็นลมเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลจากนั้นแม่ระบุว่าลูกชายป่วยซึมเศร้าและเคยบอกว่ามีหนี้สินจำนวนมากแต่ไม่ทราบว่าเท่าไรซึ่งตำรวจจะได้เร่งคลี่คลายคดีเพื่อให้เกิดความกระจ่างโพสต์สุดท้ายเต้ยเปิดโพสต์ล่าสุดของเต้ยไมสไตล์ซึ่งย้อนไปดูในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยโพสต์สุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าตังได้โพสต์ภาพนอนอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีสายน้ำเกลืออยู่ที่มือพร้อมข้อความว่าไม่ตื่นมาอีกเลยซะยังดีกว่านอกจากนี้ยังพบแชทที่พูดคุยกับเพื่อนเรื่องปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เพื่อนบอกจะช่วยแต่เต้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่น่าทันโพสต์เต้ยไมสไตล์โลกออนไลน์ช็อกเต้ยไมสไตล์เน็ตไอดอลดังจบชีวิตในรถเก๋งแม่ร้องไห้จนเป็นลมโลกออนไลน์ช็อกเต้ยไมสไตล์เน็ตไอดอลดังจบชีวิตในรถเก๋งแม่ร้องไห้จนเป็นลมเผยป่วยซึมเศร้าเคยบอกว่าเป็นหนี้แต่ไม่รู้เท่าไหร่แฮชแท็กทวิตเตอร์พุ่งอันดับหนึ่งเมื่อเวลา 19:30 นวันที่28มกราคม66ร้อยตำรวจโทกัดพอสุดพรวัฒนสิริกุลรองสว.สอบสวนสภ.เมืองชลบุรีได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในรถเก๋งจอดอยู่ในซอยสุประยูน1หมู่9ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้กำกับการพันตำรวจโทวิเชียนตู้ทองสารวัตรป้องกันปราบปรามแพทย์เวรโรงพยาบาลชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค2ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองชลบุรีและกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัตน์สมีมณีรัตน์ที่เกิดเหตุพบศพนายวิษณุขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีหรือเต้ยไมสไตล์เน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งโด่งดังทวิตเตอร์นอนเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งสีขาวโดยพบอุปกรณ์รมควันวางอยู่เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อมาแม่ของเต้ยไมสไตล์ได้เดินทางมาในที่เกิดเหตุพอเห็นศพร่ำให้เป็นลมไปทันทีกู้ภัยจึงรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นได้เปิดเผยว่าลูกชายเคยบอกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ทราบไปรักษาโรงพยาบาลไหนส่วนยาที่กินนั้นก็ไม่เคยเห็นแต่ต้องตรวจสอบในห้องนอนอีกครั้งแต่เขาเคยบอกว่าเป็นหนี้จำนวนมากซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นหนี้เกิดจากอะไรส่วนชาวบ้านที่อยู่ในซอยเปิดเผยว่าเห็นผู้ตายขับรถมาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าและก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่ช่วง10โมงยังเห็นว่าเปิดกระจกและนั่งอยู่ในรถติดเครื่องอยู่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะจอดรถไม่ได้กีดขวางเส้นทางมาทราบอีกทีก็เห็นว่าจอดนานถึงมืดคิดว่าหลับจึงไปพากันไปเรียกไปปลุกเขย่ารถแต่ไม่ตื่นพอเปิดรถออกมาพบว่าเสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตและขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งแต่ทางแม่เปิดเผยว่าไม่ติดใจการเสียชีวิตของลูกชายแต่อย่างใดเชื่อว่าเกิดจากความเครียดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังทราบข่าวร้ายทำให้สนขณะนี้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้ยไมสไตล์ในทวิตเตอร์พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเต้ยไมสไตล์จะรู้จักกันในฐานะที่นำเสนอคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มและมีชื่อเสียงในกลุ่ม LGBTQ บวกป้องเตือนภัยไม่เคยทักแชทจีบสาวหลังถูกปลอมแอคเคาท์ Facebook IG อื้อป้องเตือนภัยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกสร้างแอคเคาท์ปลอมจำนวนมากทั้ง Facebook และ IG สำหรับพระเอกหนุ่มป้องนวัตคุณรัตนรักษ์ที่เจ้าตัวได้ออกมาเล่าว่าถูกแอบอ้างใช้ชื่อทักแชทไปจีบสาวยืนยันว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงป้องเตือนภัยป้องเล่าว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวยังไม่เคยเจอแรงๆนะประเภทไปหลอกเงินเขาขายตรงหรืออะไรที่ดูน่ากลัวอาจจะมีเหมือนกับน้องๆผู้หญิงหรือแฟนคลับผู้หญิงแคปส่งมาให้ดูเหมือนส่งข้อความไปจีบเขาซึ่งผมก็จะบอกว่าถ้าเห็นเอ้ยไม่ใช่ผมนะนะผมเล่นอยู่อันเดียวคือป้องนวัตอันอื่นก็ต้องระวังบางทีเยอะเหมือนกันไม่ใช่คนไทยด้วยบางทีเป็นคนต่างชาติแล้วใช้ Google แปลน้องๆก็จะรู้ว่า Google แปลมาคำศัพท์มันตลกก็จะเจอแนวนี้ซะมากกว่าเหมือนสวมรอยเราไปจีบผู้หญิงแต่เรื่องหลอกตังยังไม่เคยเจอขอให้ไม่เจอแล้วกันเพราะว่ากลัวถูกปลอมขึ้นมาเยอะเหมือนกันผมไม่ได้ไปตามจับอะไรนะง่ายๆเสิร์ช Facebook ชื่อตัวเองดูขึ้นมาบานเลยลองไปเสิร์ช IG ดูก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันผมว่านักแสดงทุกคนก็คงจะโดนแหละอย่างที่บอกก็ดียังไม่เจออะไรที่น่ากลัวหรือแบบหลอกเงินกันถามว่าจะจัดการยังไงน้องๆก็ช่วยกันรีพอร์ตถ้าผมเห็นก็จะแคปหน้าจอนั้นแล้วแปะที่ IG ผมปันนี้ปลอมนะครับมันก็ไม่ดีหลอกไปหลอกชาวบ้านแล้วเสียชื่อเสียงเราด้วยหลอกกันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอันนี้แน่นอนป้องเตือนภัยมีคนหลงเชื่อว่าจริงไหมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าหลงเชื่อคงไม่มาบอกผมนะหมายถึงว่าเท่าที่ดูคนจะไม่เชื่อแล้วมาฟ้องพี่ปลอมชื่อพี่นะถ้าคนที่เชื่อไปแล้วก็คงไปถึงไหนก็ต้องระวังครับผมเล่นอันเดียวอันที่ออฟฟิเชียลที่เป็นรูปผมกอดอกวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เป็นรูปนั้นอยู่ที่บอกว่าถ้าส่งข้อความไปจีบไม่ใช่แน่นอนแต่ถ้าเราจะจีบตอนนี้ทำยังไงเราเด็กยุค 90Y2K ใช่ปะชอบการเจอกันคุยกันมากกว่าเพราะบางทีเอาตรงๆเป็นนักแสดง DM ไปก็โดนแคปบ้างหัวเราะโดนมาออกข่าวบ้างซึ่งมันไม่ปลอดภัยหรอกครับแล้วผู้หญิงเวลาผู้ชาย DM มาจีบชอบเหรอมันก็ต้องคิดเขา DM หาเราได้เขาก็ DM หาทุกคนได้ผมว่าเป็นวิธีการจีบที่ไม่เวิร์กผู้หญิงไม่น่าชอบผมคิดนะแล้วรูปถูกใจเราจริงหรือเปล่าต้องเจอกันได้เห็นได้มองกันอย่างนี้ได้คุยกันอย่างนี้ดีกว่าป้องเตือนภัยแสดงว่ากลัวไม่ตรงปกใช่ไหมก็กลัวไม่ตรงปกด้วยเราก็กลัวไม่ตรงปกเขาเหมือนกันทุกคนแหละเวลาลงรูปก็ลงรูปที่เราดูโอเคอาจจะดูดีกว่าตัวจริงบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ตรงปกเขากับเราด้วยเจอกันดีกว่าได้คุยได้ให้พิสูจน์ว่าเป็นตัวเองจริงๆดีกว่าค่อยว่ากันไม่รู้เด็กยุคใหม่มันอาจจะได้มั้งอาจจะโอเคผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนที่จะคุยด้วยตอนนี้ต้องเป็นคนใกล้ตัวไหมไม่หรอกเจอได้หมดก็อย่างที่บอกเจอกันดีกว่าไม่ค่อย DM หาใครหรอกมันก็เป็นข่าวได้มันดูไม่สุภาพแล้วผมว่ามันดูเจ้าชู้ด้วยการ DM ไปหาผู้หญิงเขาก็คิดได้ว่า DM หาฉันได้ก็ต้อง DM หาคนอื่นได้เหมือนกันแหละป้องเตือนภัยก็จะเป็นคอนเนคชั่นในกวนเพื่อน
มันก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะแล้วแต่จะเจอยังไงแล้วแต่ดวงชะตาแล้วแต่วาสนาเนอะตอนนี้ยังไม่มีถ้ามีเดี๋ยวบอกครับตอบคำถามแบบนี้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนตอนนี้ก็ยังตอบอย่างนี้อยู่อยากได้คำตอบใหม่ๆบ้างก็มันเป็นเรื่องจริงก็เลยตอบแบบนี้ถ้ามีไรก็บอกไปถามเด็กๆเถอะผมไม่มีไรแล้วฮอร์โมนหมดแล้วหัวเราะแล้วมีสาวสาว DM มาไหมจริงๆไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะมันเยอะว่างๆก็มีกดเข้าไปดูบ้างก็มีมาชื่นชมผลงานก็มีพี่น้องชาวจีนเวียดนามก็มีก็ทักมาเป็นภาษาเขาเลยเราก็อ่านไม่ออกก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ดูบ้างขอบคุณ IG ปองนาวัฒน์